คะมาถึงช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์นะคะทุกวันนี้หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้มือถือถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันนะคะนักข่าวพลเมืองในวันนี้มีมุมมองจากเครือข่ายที่ทำงานด้านครอบครัวมาฟังเรื่องของการใช้มือถือว่าส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัวอย่างไรบ้างติดตามจากซีรีส์พอร์เตอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเวิร์ลวิรดาแซ่ลิมกับนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมสามารถแชร์มุมมองและเรื่องราวรอบตัวที่เกิดขึ้นได้ทุกวันค่ะทุกวันนี้เราคงต้องยอมรับกันแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าโทรศัพท์มือถือไม่ได้มีหน้าที่แค่ใช้โทรพูดคุยเท่านั้นแต่โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของเราโดยเฉพาะการใช้เชื่อมต่อกับสังคมออนไลน์ค่ะด้วยเหตุนี้เครือข่ายคนทำงานด้านครอบครัวจึงบอกว่าพวกเขาจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือนี้อย่างเต็มศักยภาพเพราะพวกเขาหวังว่าโทรศัพท์มือถือจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ไปติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสันทิตอินดวงข้าราชการเกษียณวัย62ปีและเครือข่ายมูลนิธิครอบครัวกำลังเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการใช้งานมือถือในการถ่ายภาพเพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่างๆนอกจากใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวอีกหนึ่งบทเรียนในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Happy Phone Happy Family มือถือเปลี่ยนโลกเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้เต็มศักยภาพเมื่อก่อนเราดูของคนอื่นเมื่อก่อนเราดูคลิปดูรายของคนอื่นคลิปในส่วนที่ส่วนมากในเรื่องของที่จะเป็นประโยชน์เช่นคลิปของคนที่ออกมาขอความช่วยเหลือหรือบางครั้งในคลิปของที่เขาตกลำบากเพราะฉะนั้นเป็นภาพหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมถ้าเราเจอเหตุการณ์เราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้แต่ถ้าเรามีมือถือมีอะไรสามารถถ่ายรูปสื่อสารเพื่อให้สังคมได้เห็นในมุมหนึ่งที่ทุกคนไม่ได้เห็นนอกจากใช้พูดคุยกับกลุ่มเพื่อนในสื่อสังคมออนไลน์โทรศัพท์มือถือยังเป็นอีกเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลและสร้างการเรียนรู้ระหว่างกันของผู้เข้าร่วมอบรมที่มีความหลากหลายของช่วงวัยเป็นอีกภาพจำลองของสมาชิกในครอบครัวที่สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ขายเล่น Facebook เล่น LINE มีฟัง YouTube บ้างค่ะก็มีเข้าเสิร์ชหาข้อมูลช่วงที่เรียนอะไรอย่างนี้ค่ะก็รู้สึกว่ามันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะซึ่งแต่ก่อนซึ่งโทรศัพท์เรียนมันก็จะไม่ซัพพอร์ตการทำงานอะไรมากเท่าไหร่ค่ะเพราะมันก็ไม่รุ่นใหม่อะไรมากแต่ว่าเหมือนว่ามันเปิดโลกกว้างให้เราไปอีกค่ะเราซึ่งเป็นการโหลดโปรแกรมแอปซึ่ง Play Store เราก็อาจจะเข้าไปโหลดอะไรมาเล่นบ้างอย่างนี้ค่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันมีโปรแกรมพวกนี้อยู่คือหลังจากกลับไปนี่นะคะเนนคิดว่าเนนสามารถทำวิดีโอเองได้ค่ะเพราะเนนเคยคิดที่จะทำวิดีโอกับพี่ที่บ้านนะคะแต่ว่าคือมันต้องมีคนมาตัดต่อให้ค่ะเราไม่สามารถที่จะตัดต่อเองได้อย่างนี้ค่ะเราต้องจ้างคนมาตัดต่อในตอนนี้เนนคิดว่ามันเราทำเองได้แล้วค่ะถ้าเราฝ่ายฟ้าแล้วก็พยายามเดินไปหามันนะครับแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เพราะการเรียนรู้นี้เราเรียนรู้ไปตลอดชีวิตไม่มีใครที่สายเกินไปที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้ถ้าเป็นหน้าชื่นชมหน้ายินดียิ่งทุกปัจจุบันนะโลกมันกว้างแต่ความรู้สึกนั้นมันใกล้เพราะเรามีไอ้เนี้ยเรามีมือถือเครื่องมือสื่อสารนอกจากจะช่วยย่อโลกทั้งใบให้เล็กลงในโลกเสมือนจริงแล้วการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ยังเป็นโจทย์สำคัญที่เครือข่ายมูลนิธิครอบครัวและผู้เข้าอบรมมองว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยขอนแก่นรายงานเพียงแค่สัมผัสหน้าจอโลกทั้งใบก็ดูเหมือนจะเล็กลงแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพลังการสื่อสารของสมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมเรากับทุกอย่างรอบตัวของเราได้จึงไม่เกินจริงเลยที่จะพูดว่ามือถือเปลี่ยนโลกได้ค่ะ
คุณผู้ชมก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองซีรีส์โพสเตอร์ได้เพียงแค่แชร์มุมมองของคุณและเรื่องราวที่เกิดขึ้นรอบตัวมาตามช่องทางการสื่อสารนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณวันนี้เวิร์ลวิรดาแซ่ลิ่มขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ